นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่เน้นย้ำม,มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในร้านอาหารและแนวทางการจัดพื้นที่ให้นั่งกินในร้านได้ไม่เกิน25%สืบเนื่องมาจากมาตรการผ่อนคลายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบ,บอคให้ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม โดยจำกัดคนนั่งได้ไม่เกิน25%ของจํานวนที่นั่งปกติทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนบางรายยังมีความสงสัยต่อมาตรการดังกล่าวซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดมาตรการเพื่อเป็นการลดความแออัดลดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่กระจายของเชื้อโดยให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรจึงต้องจำกัดจำนวนของผู้ใช้บริการให้มีเพียง25%นั่นหมายความว่า ภายในร้านมีที่นั่งสามารถรองรับลูกค้าได้100คนจะต้องจำกัดจำนวนการให้บริการได้เพียงแค่25คนและแต่ละคนนั่งกินได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงแต่สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกจำนวนมากเกินกว่าการรองรับของบางร้านอาหารให้มีการโทรมาสอบถามหรือหาข้อมูลจากร้านอาหารว่าเพียงพอต่อการให้บริการในขนาดนั้นหรือไม่และถ้าไม่สามารถรองรับการให้บริการได้แนะนำให้ซื้อกลับไปกินที่บ้าน หรือใช้บริการเดลิเวอรี่แทนอีกทั้งหากสมาชิกภายในครอบครัวเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการออกมากินอาหารนอกบ้านในสถานการณ์ช่วงนี้และกินอาหารปรุงสุกร้อนใช้ช้อนส่วนตัวทั้งนี้สถานประกอบกิจการร้านอาหารยังคงต้องเข้มงวดกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 การคลัดกร่องพนักงานให้บริการ หรือพนักงานขนส่งสินค้าอย่างจริงจังโดยใช้ระบบไทยสต็อปโควิดพลัสและไทยเ e ฟไท i มีระบบติดตามอาการป่วยและพฤติกรรมของพนักงานโดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันและมีการจัดทำทำลายของพนักงานให้บริการและพนักงานจัดส่งสินค้าในแต่ละวันเพื่อควบคุมมงการระบาดในระยะสั้นและทันท่วงทีซึ่งจากข้อมูลไทยสต็อปโควิดพลัส มีร้านอาหารลงทะเบียนและประเมินตนเองแล้วจำนวนกว่า17,825แหง่งคิดเป็นร้อยละ85จึงขอความร่วมมือให้ร้านอาหารที่ยังไม่มีการประเมินหรือประเมินไม่ผ่านดำเนินการในระบบและปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการร้านอาหารต่อไป